2เปิดหน้ารายงานเทปดาวรุ่งยิงปืนเทค2ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายงานพิเศษจากอินชอนเกมส์วันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการยิงปืนของประเทศไทยนะครับชื่อของเธอคือน้องพิมพ์ออนคล้ายสุบรรณนะครับชื่อเล่นก็คือน้องพิมพ์นั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ครับเธอเพิ่งลงแข่งขันในประเภทปืนสั้นอัดลม10เมตรหญิงนะครับแต่ว่าแม้จะไม่ได้เข้าสู่รอบไฟนอลแต่ว่าผลงานที่ออกมารวมถึงขีดความสามารถคะแนนต่างๆเนี่ยดูแล้วอนาคตน่าจะอยู่น่าจะมีอนาคตไกลนะครับสำหรับน้องพิมพ์อ่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ไปความรู้จักกับเธอกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องพิมพ์นะครับพิมพ์ออนคล้ายสุบรรณนะครับนักยิงปืนทีมชาติไทยดาวรุ่งดวงใหม่นะครับของการยิงปืนนะครับซึ่งวันนี้ก็ลงแข่งนะครับแล้วก็ทำผลงานได้เป็นนักยิงปืนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในประเภทปืนสั้น10อัดลม10เมตรนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกับน้องพิมพ์กันนิดนึงในฐานะดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการยิงปืนไทยนะน้องพิมพ์เนี่ยยิงปืนเริ่มเล่นยิงปืนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นยิงปืนตั้งแต่หนูจำได้ว่าตั้งแต่ม.1อะค่ะก็ตัวนี้ก็ประมาณ9ปีแล้วอะค่ะแล้วทำไมไปยังไงถึงเริ่มต้นได้ยังไงครับกับกีฬายิงปืนครับถ้าบอกเลยว่าตอนแรกอะโดนคุณพ่อหลอกมาให้มายิงเพราะคุณพ่อเป็นทหารแล้วคุณพ่อถามว่าอยากเล่นกีฬาไหมหนูก็บอกว่าเล่นก็ได้เพราะหนูอะเมื่อก่อนก็เป็นนักกีฬาบาสใช่แล้วก็บอกอ๋อหนูตอนแรกพ่อไม่บอกว่าหนูจะเล่นยิงปืนพ่อบอกว่ามาเล่นกีฬามาอะไรอย่างนี้หนูก็ไปพอไปอ้าวยิงปืนเหรอยิงก็ยิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้พลอยโจรแต่ว่าพอเล่นแล้วก็รู้สึกชอบอะไรอย่างงี้ก็เลยยิงมาต่อเนื่องถามว่าชอบไหมถามว่าตอนแรกๆอ่ะหนูไม่ได้ชอบเลยนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ายิงมาเรื่อยๆมันผูกพันมันสนุกที่ว่าถ้าเราสามารถติดไปแข่งต่างประเทศได้เงี้ยเราก็จะมีเพื่อนหรือถ้าไม่ติดต่างประเทศเราก็จะมีสังคมอีกสังคมนึงคือมันเป็นสังคมนักกีฬาค่ะที่มันแบบว่าทำให้ดูว่ามีงานอดิเรกอะค่ะใช่แล้วผลงานในการแข่งขันก่อนนั้นเนี้ยก่อนจะมาติดทีมชาติมีผลงานอะไรก็ที่จำได้ก็จะมีเหรียญพวกในประเทศก็มีนะคะเหรียญทองเยาวชนเหรียญทองพวกเยาวชนต่างๆแต่ว่ากีฬาแห่งชาติหนูยังไม่เคยได้แล้วก็มาแมตช์ต่างประเทศก็มีเหรียญเงินที่ที่กาตาร์เหรียญเงินที่คูเวตแล้วก็เหรียญทองที่คูเวตกันค่ะครั้งนี้เนี่ยเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นการติดทีมชาติแข่งขันในมหกรรมกีฬาเนี่ยครั้งแรกใช่ไหมครับนะครับแล้วพอใจกับเอาไปเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ติดทีมชาติมาแข่งมหกรรมกีฬาแบบนี้ครั้งแรกพอใจกับผลงานตัวเองแค่ไหนครับครั้งนี้พอใจมากค่ะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการยิงตามเป้าหมายแล้วก็ตามมาตรฐานของตัวเองค่ะถือว่าเป็นไปตามเป้าที่เราตั้งไว้ใช่ค่ะนะมันก็มีผิดหวังเล็กนึงนิดนึงเพราะว่าถ้าหนูยิงได้อีกแต้มนึงชนะหนูก็จะมีสิทธิ์เข้าไปรอบไฟนอลแล้วก็อาจจะพอรอบไฟนอลมันเหมือนลึกลิขคะแนนใหม่อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าใจหนูได้อย่างเงี้ยหนูก็อาจจะคว้าเหรียญใดเหรียญนึงมาฝากประเทศไทยได้ค่ะเรียกว่าน่าเสียดายแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอนาคตเรายังอีกยาวไกลแล้วตอนนี้วางอนาคตเรื่องการแข่งขันในวงการยิงปืนเนี่ยวางอนาคตไว้ยังไงบ้างเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์ต่อไปแล้วก็เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุด
เป้าหมายในทัวร์นาเมนต์ต่อไปก็คือหนูอยากติด4เกม4เกมแล้วถ้าเป้าหมายความใฝ่ฝันสูงสุดเลยก็คือหนูอยากติดไปโอลิมปิกที่ริโอคือที่แมตช์ไหนก็ได้แต่คือมันเป็นความฝันสูงสุดของหนูว่าฉันจะต้องติดไปโอลิมปิกให้ได้ใช่นะครับก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยติดตามเชียร์น้องพิมพ์ด้วยก็แล้วกันนะครับดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการยิงปืนไทยนะครับวันนี้ขอบคุณน้องพิมพ์มากนะครับขอบคุณครับปิดหน้ารายงานน้องพิมพ์อ่อนครับครับคุณผู้ชมครับก็ยังไงก็ต้องฝากให้คุณผู้ชมเป็นกำลังใจนะครับติดตามเชียร์ผลงานของน้องพิมพ์อ่อนนะครับหรือว่าน้องพิมพ์กันต่อไปนะครับแม้ว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับจะไม่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมในรูปแบบของเหรียญรางวัล นะครับแต่เชื่อว่าในทัวร์นาเมนต์ต่อไปน้องพิมพ์อ่อนน่าจะมีความสำเร็จมาทำให้คนไทยได้ชื่นใจกันแน่นอนนะครับรายงานพิเศษอินชอนเกมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพิจิตรกาญจนกุลถ่ายภาพสุภโชคนุ่มนิ่มรายงานจากอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับ